ด่วนศาลพิพากษาจำคุกลุงพล2ข้อหารวม20ปีคดีน้องชมพู่ด่วนศาลจังหวัดมุกดาหารอ่านคำพิพากษาตัดสินจำคุกลุงพลป้าแตนคดีน้องชมพู่หลังหายออกจากบ้านในพื้นที่บ้านกกอกก่อนพบร่างเสียชีวิตเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่20ธันวาคม2566ที่ศาลจังหวัดมุกดาหารนายชัยพลวิภาหรือลุงพลและนางสมพรหลักโคหรือป้าแตนพร้อมด้วยนายสุรชัยชินชัยทีมทนายความเดินทางมาฟังคำพิพากษาในคดีที่อัยการจังหวัดมุกดาหารเป็นโจทก์ฟ้องนายชัยพลและนางสมพรจำเลยในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่วัย3ขวบที่หายออกไปจากบ้านในพื้นที่บ้านกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่11พฤษภาคม2563ทั้งนี้อัยการจังหวัดมุกดาหารเป็นโจทก์ฟ้องนายชัยพล4ข้อหาประกอบด้วยในฐานความผิดฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาลากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลโดยปราศจากเหตุอันสมควรทอดทิ้งเด็กอายุยังไม่เกิน9ปีไว้ณที่ใดเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทำให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้ผู้ถูกทอดทิ้งถึงแก่ความตายและกระทำการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพส่วนป้าแตนมีความผิดในข้อหาร่วมกันกระทำการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชันสูตรศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทำให้การชันสูตรศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปล่าสุดเมื่อเวลา 12:35 นศาลพิพากษาว่าจำเลยที่1มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา297 317วรรคแรกฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายจำคุก10ปีฐานพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาปราศจากเหตุอันควรจำคุก10ปีข้อหาอื่นสำหรับจำเลยที่1ให้ยกและยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่2กับให้จำเลยที่1ชำระสินไหมทดแทนทางแพ่งให้แก่โจทก์ร่วมทั้ง2อ่านข่าวลุงพลมั่นใจบริสุทธิ์คืนนี้นอนหลับปกติลุ้นพรุ่งนี้ศาลตัดสินปมน้องชมพู่เสียชีวิตอ่านข่าวพ่อแม่จุดธูปบอกน้องชมพู่ศาลตัดสินพรุ่งนี้ไม่กังวลเคารพคำพิพากษาอ่านข่าวเลี่ยงเผชิญหน้าลุงพลป้าแตนถึงศาลแล้วพ่อแม่น้องชมพู่ยิ้มทักทายสื่อแม่สื่อสุดฮอตองค์พระแม่บีมาติกาความหวังของคนโสดเห็นผลมาแล้วหลายคู่คนแห่จองคิวเพียบคนโสดกลับมาคลึกครื้นและมีความหวังกันอีกครั้งเมื่อบีมาติกาแวะมาขอเล่าผลงานการเป็นกรรมเทพแผลงสอนในรายการเมาส์อยู่กับปากอยากอยู่กับคิงทำเอาพิธีกรอย่างเจนนิเฟอร์คิงอยากลงชื่อต่อคิวด้วยเลยเพราะสาวบีจัดสรรแต่คู่งานดีโปรไฟล์เลิศๆการันตีด้วยคู่รักคนดังมากมายไม่ว่าจะเป็นคู่กันกันตถาวรกับภรรยาคนสวยพลอยอัยดาที่สาวบีแนะนำให้รู้จักกันจนปัจจุบันกลายเป็นคุณแม่ลูกสองไปแล้วอีกคู่ที่กำลังเจาะคิวเข้าพิธีวิวาพีทกันตะพรหานพาณิชย์ทายาทรุ่นที่สองของอาณาจักรบางกอกเชนฮอสปิทอลซึ่งได้คุกเข่าขอสาวแก้มบุ๋มปริยาดาแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยอีกทั้งยังเล่าที่มาของการสร้างเพจแม่สื่อแม่ชักเพราะจริงๆแล้วสาวบีเป็นคนชอบจัดแจงจริงๆโดยดูจากภาพลักษณ์รวมๆว่าคนนี้น่าจะเข้ากับคนนี้ได้ดีก็จับแมทช์กันพร้อมการันตีผลงานเพราะคบกันจนแต่งงานไปหลายต่อหลายคู่แล้วและล่าสุดจัดแจมให้แจ็คกี้ชาเคอรีนงานดีจนแม่คิมคอนเฟิร์มพร้อมเผยชีวิตรักที่สมกับเป็นตัวมัมตัวแม่สื่อแม่ชักพ
พราะความรักของตัวเองกับสามีทายาทธุรกิจแสนล้านก็ปังมากเวอร์ชมรายการย้อนหลังเปิดวาร์ปต้าอธิวัตรรับเชิญในพรหมลิขิตตอนจบรับบทเป็นใครเกี้ยวแม่พุทธตาลเปิดวาร์ปตัวละครลับต้าอธิวัตรโผล่รับเชิญในละครพรหมลิขิตตอนจบรับบทเป็นใครแถมเกือบวางมวยกับขุนหลวงท้ายสาบเพราะเกี้ยวแม่พุทธตาลวันนี้วันที่19ธันวาคม66เดินทางมาถึงตอนจบแล้วสำหรับละครย้อนยุคฟอร์มยักษ์พรหมลิขิตภาคต่อจากละครบุพเพสันนิวาสท่ามกลางแฟนๆที่ตั้งตารอชมความประทับใจนอกจากจะมีฉากสุดเศร้าและซึ้งกินใจแล้วก็ยังมีฉากเรียกรอยยิ้มจากตัวละครลับอีกด้วยโดยอีกหนึ่งตัวละครลับที่ถูกจับตามองคงหนีไม่พ้นพ่อหนุ่มอยุธยาหน้าหวานวัยละอ่อนที่โผล่มาตอนจบแถมดีกรีความแพรวๆไม่ธรรมดาเที่ยวแม่พุทธตาลกลางร้านก๋วยเตี๋ยวเรือไม่ไว้หน้าท่านขุนหลวงท้ายสาจนเกือบต้องวางมวยอ่านเพิ่มเติมเปิดตัวละครลับตัวสุดท้ายพรหมลิขิตตอนจบหนุ่มหล่อพุทธตาลทิ้งทวนเมนูก๋วยเตี๋ยวเรือเปิดประวัติพระยาราชนุกูลมีศักดิ์เป็นพระอัยการชกอาลอที่หนึ่งบรรพบุรุษราชวงศ์จักรีโดยตัวละครสุดแพรวๆดังกล่าวไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นหนุ่มหน้าหวานดีกรีแร็ปเปอร์สุดเท่อย่างหนุ่มต้าอธิวัตรแสงเทียนที่เจ้าตัวมีร่วมเป็นนักแสดงรับเชิญในละครพรหมลิขิตด้วยสำหรับบทที่หนุ่มต้ารับแสดงในละครเรื่องพรหมลิขิตนั้นไม่ได้ถูกระบุชื่อตัวละครเจ้าตัวเพียงบังเอิญมาเจอแม่พุทธตาลรับบทโดยเบลล่าราณีกำลังขายก๋วยเตี๋ยวและมีขุนหลวงท้ายสะรับบทโดยเกรทวรินทร์กำลังนั่งเสวยก๋วยเตี๋ยวอยู่งานนี้พ่อหนุ่มแพรวๆก็โชว์สกิลจีบสาวเกี้ยวแม่พุทธตาลขณะขายก๋วยเตี๋ยวเรือจนเกือบจะได้วางมวยกับขุนหลวงท้ายสะทำเอาแฟนๆละครถึงกับแห่เดาหนักมากว่าหนุ่มต้ารับบทเป็นใครและมีบทบาทสำคัญทางประวัติศาสตร์สะใจหรือไม่จนกลายเป็นทฤษฎีมากมายอาทิต้าอธิวัตรภาพประกอบจากละครพรหมลิขิตบางคอมเมนต์จากชาวเน็ตอ้างว่าหนุ่มต้าอาจเป็นโอรสของขุนหลวงท้ายสะหรือเจ้าฟ้าปรเมศลูกคนที่สองของขุนหลวงท้ายสะคนที่ช่วยพี่ทำสงครามกับท่านอาตัวเองที่ปลอมตัวออกมาเล่นนอกวังแบบพ่อจากบทสนทนาที่ว่าไอคนนี้หน้าตาดีลูกเต้าเหล่าใครเหมือนเป็นการแซวชมว่าลูกชายตัวเองหน้าหล่อแบบพ่อทว่าบางคอมเมนต์ก็อ้างว่าหากเป็นโอรสของขุนหลวงท้ายสะทำไมถึงจำหน้าไม่ได้ทั้งยังเห็นสตอรี่ที่หนุ่มต้าโคตรลงไอจีสตอรี่เป็นฉากซื้อก๋วยเตี๋ยวเรือพร้อมข้อความว่ามาแล้วท่านทาราจึงทำให้เกิดการถกเถียงและคาดเดามากมายในโลกโซเชียลซึ่งงานนี้ก็คงต้องรอทางทีมงานออกมาคอนเฟิร์มด้วยตัวเองต้าอธิวัตรภาพประกอบจากละครพรหมลิขิตสำหรับต้าอธิวัตรแสงเทียนเกิดวันที่17พฤศจิกายน2547ปัจจุบันอายุ19ปีศึกษาในระดับมัธยมที่โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยเคยมีผลงานการแสดงภาพยนตร์เรื่องพี่นาคภาค 1-4 ภาพยนตร์สั้นเรื่อง Remember by Meaningful Band ก่อนจะแจ้งเกิดจากซีรีส์วายชื่อดังที่จะตีนะเนยไม่เพียงเท่านี้หนุ่มต้ายังมีดีกรีเป็นถึงแร็ปเปอร์ที่มีสเตทเนมว่าทาร่าสามารถติดตามผลงานเพลงได้เรียกได้ว่าการปรากฏตัวครั้งนี้ก็ทำเอาแฟนๆถึงกับฟินหนักมากเพราะแพรวๆสมบทบาทและความหล่อออร่าก็จับใจจริงๆตั้งตารอที่จะได้เห็นหนุ่มต้าในละครย้อนยุคเรื่องต่อไปเลยทีเดียวต้าอธิวัตรภาพประกอบจากละครพรหมลิขิตขอบคุณภาพอาติวัตรขีดล่างทา